สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีพฤษภทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2566นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าดวงนะคะที่ดูกันในวันนี้นะเป็นดวงภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากดูนะคะดวงให้ละเอียดนะและเป็นดวงของคุณจริงๆนะคะแนะนำว่าให้มาดูดวงส่วนตัวนะคะกับแม่หมอนะทักเพจเข้ามานะคะแล้วนัดวันกันนะคะยังไงก็มีค่าครูนะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้นะคะของชาวลัคนาและราศีพฤษภนะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะในเดือนสิงหาคมกันนี้นะคะในเดือนสิงหาคมนี้ของชาวลัคนาและราศีพฤษภนะคะมีไพ่เมเจอร์อาคนามานะใบแรกนะคะเป็น The Bronze นะคะก็คือไพ่ Justice นะและใบต่อมานะคะเป็น The Sun นั่นเองนะคะก็บอกได้เลยว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีพฤษภนะมีเรื่องราวนะคะให้ชาวลัคนาและราศีพฤษภเนี่ยจัดการนะคะบริหารให้เรียบร้อยเยอะมากๆมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการรักษาสุขภาพหรือความรักนะคะบางท่านเนี่ยตัดสินใจนะคะเริ่มต้นงานใหม่เปลี่ยนงานใหม่นะบางท่านมีการให้กำเนิดบุตรนะคะอยู่ดีๆก็มีการตั้งครรภ์โดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะเลยทำให้ต้องมีการบริหารบาลานซ์จัดการชีวิตตัวเองใหม่เริ่มต้นการแต่งงานใหม่แบบนี้นะคะเปลี่ยนสถานะต่างๆใหม่นะแม้กระทั่งการเงินนะคะตัดสินใจซื้อบ้านซื้อรถนะกู้เงินทำกิจการอสังหาต่างๆเนี่ยก็ต้องตัดสินใจให้ดีๆนะคะหลายๆอย่างในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีพฤษภเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้การตัดสินใจเยอะมากๆนะคะทั้งนี้เนี่ยเพราะว่ามีดาวศุกร์นะคะที่กำลังเดินถอยหลังอยู่นะและดาวศุกร์เนี่ยก็เป็นเรื่องนะคะเป็นดาวประจำตัวของคุณด้วยนะชาวลัคนาและราศีพฤษภนะคะนอกจากคุณแล้วก็จะมีชาวลัคนาและราศีตุลอีกคนหนึ่งที่มีดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวเองนะคะราศีของคุณนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยดาวศุกร์ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและการเงินนะคะก็เลยทำให้ชาวลัคนาและราศีพฤษภในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความใจเย็นความนิ่งนะคะในการทบทวนเรื่องราวต่างๆเยอะมากขึ้นนั่นเองนะคะในเรื่องการงานนะคะในเดือนนี้นะต้องบอกว่าไพ่แทนตัวชาวลัคนาและราศีพฤษภเนี่ยมันเป็น9ดาบเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณเครียดคุณคิดเยอะคิดมากมากๆเลยอย่างที่บอกนะคะว่าดาวประจำตัวของคุณเนี่ยกำลังเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันเลยทำให้ชาวลัคนาและราศีพฤษภเนี่ยมีความเครียดได้ง่ายเพราะว่าพอเขาเดินถอยดาวถอยหลังเนี่ยมันจะทำให้คุณร่างกายอ่อนแอจิตใจอ่อนแอได้ง่ายนะคะมีความเครียดความคิดวิตกกังวลเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้ว9ดาบมาต้องบอกก่อนว่าบางอย่างเนี่ยคุณคิดมากไปเองนะมันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะแล้วเรื่องงานเนี่ยมันอยู่ในช่วงระหว่างที่คุณกำลังตัดสินใจนะคะว่าคุณจะเดินไปทางไหนดีนะไพ่เลยบอกว่าให้มีการตั้งสติเยอะๆนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะถูกอ่ะอยู่ดีๆได้ข่าวเลย์ออฟออกมานะให้คุณมาเริ่มต้นตั้งตัวทำงานตัวเองใหม่ไปสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะอย่ายึดติดนะถ้าคุณต้องออกจากตรงนี้นะคะก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องมาจัดการบริหารจัดการว่าชีวิตตัวเองใหม่นะคะสร้างกิจการสร้างรายได้ใหม่สร้างทางเลือกให้ตัวเองหน่อยนะคะอนุญาตให้ตัวเองมีจินตนาการที่ดีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีในเรื่องการงานเนี่ยบอกได้เลยว่าหลายๆอย่างของคุณตอนนี้มันดูเหมือนเป็นทางตันมันดูเหมือนเครียดมากนะแต่ในความเป็นจริงอ่ะชาวลัคนาราศีพฤษภคะคุณมีเพื่อนคุณมีคนที่รักคุณคุณมีครอบครัวคุณมีคนที่คอยให้กำลังใจคุณอยู่เสมอนะถ้าคุณอยากจะก้าวไปข้างหน้าในเรื่องการงานนะคะอย่ายึดติดอยู่ที่เดิมนะคิดถึงอนาคตให้ดีนะคะไพ่3ถ้วยไพ่7ไม้เท้า
ให้7ถ้วยนะคะบอกได้เลยว่าเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยคิดมุ่งมั่นไปข้างหน้าต่อไปสุดท้ายแล้วคนที่จะยืนอยู่ข้างคุณจริงๆเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเป็นคนที่รักคุณและ2มือ2เท้าของคุณเองที่จะก้าวขึ้นไปข้างหน้านะคะถ้าคุณเลือกที่จะยังอยู่เหมือนเดิมมองแต่อดีตนั่งรอเรื่องเดิมๆให้มันกลับมาเนี่ยบอกได้เลยว่ามันไม่มาหรอกนะคะงานของคุณนะต้องกล้าเริ่มต้นใหม่ต้องกล้าลุยไปใหม่นะคะบอกได้เลยว่าตัดสินใจแล้วก็จัดการเลยเนี่ยมี10ถ้วยนะคะครอบครัวอบอุ่นคนรักคุณอบอุ่นที่คุณตัดสินใจไม่ได้จริงๆว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะอยู่ตำแหน่งเดิมเนี่ยเพราะว่าคุณห่วงลูกน้องนะชาวลัคนาและราศีพฤษภคุณห่วงคนที่อยู่ใต้อานัตหรือคนที่เคยร่วมงานทำงานกับคุณเพราะเขาดีกับคุณมากนะคะแต่ในความเป็นจริงไพ่บอกเลยว่าให้คุณเลือกให้ดีอนาคตของคุณคุณเป็นคนวาดเองนะอยากไปต่างประเทศได้ไปนะมันถึงขั้นที่ช่วงเวลาที่คุณจะต้องไปแล้วก็ไปเถอะนะคะไปแล้วดีกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าคุณกับเขาเนี่ยเพื่อนๆของคุณหรือคนที่คุณกำลังห่วงใยจะไม่ได้ติดต่อกันอีกนะคะเดี๋ยวนี้สื่อเทคโนโลยีนะทันสมัยมากขึ้นนะคะคุยผ่านไลน์ผ่านเฟซผ่านอะไรเนี่ยมันก็ยังดูแบบใกล้ชิดสนิทสนมกันได้ง่ายกว่าสมัยโบราณที่ส่งจดหมายหากันนะคะหรือโทรวิดีโอไม่ได้แบบนี้นะใช้โทรศัพท์บ้านเหมือนเมื่อก่อนแบบนี้นะคะมันคุยกันง่ายขึ้นกว่าเดิมใช้คำนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นแล้วทำอะไรนะคะขอให้ตัดสินใจให้ดีๆเพราะมันต้องใช้การตัดสินใจเยอะมากๆนะอย่าฟุ้งซ่านคำเดียวเลยนะคะเจอเพื่อนเจอฝูงเจออะไรแล้วก็กล้าที่จะอนุญาตให้ตัวเองเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำสิ่งใหม่ๆนะมีความหวังมีความสดใสแบบเดอะซันนะคะคุณมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเยอะชาวลัคนาและราศีพฤษภคะแต่บางทีคุณมีความยึดติดในเรื่องราวต่างๆในสิ่งต่างๆที่มันมากพอสมควรเพราะคุณเป็นคนธาตุดินมันก็เลยทำให้คุณมองสิ่งที่คุณเห็นแล้วคุณจับต้องได้มากกว่าที่จะมองไปไกลมากกว่าเดิมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่หมอแนะนำว่าให้คุณก้าวต่อไปแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการได้อีกเยอะขึ้นนะในเดือนนี้การเงินของชาวลัคนาและราศีพฤษภใช้จ่ายเก่งจังเลยต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมีทั้งงานปาร์ตี้งานสังคมนะคะญาติพี่น้องต่างๆไประลึกความหลังเพื่อนฝูงเข้ามาหามาจากต่างประเทศมาอะไรก็ตามคุณเลยมีการใช้เงินเยอะนะคะบางทีอย่างที่บอกว่าไพ่เนี่ยเขาบอกแค่ว่าคุณเป็นลักษณะไหนแต่สุดท้ายคือพฤติกรรมการเงินของคุณเป็นคนการใช้เงินแบบไหนนะคะและอย่างดาวศุกร์พอมันถอยเนี่ยมาเป็นตัวคุณเองเพราะฉะนั้นคุณจะตัดสินใจใช้เงินง่ายไวมากขึ้นนะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะมันก็เลยทำให้คุณเครียดไพ่ก็เลยบอกว่าอ่ะต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วบาลานซ์ให้ดีนะคะกู้เงินผ่านไหมบอกได้เลยว่าผ่านแต่อาจจะต้องเช็คเอกสารสัญญาให้ดีนะคะในเดือนนี้เป็นเดือนที่จะต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาด้วยนะวันที่23นี้นะคะเนี่ยดาวพุธจะเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นระวังการเอกสารสัญญาต่างๆการที่รับปากอะไรเนี่ยมันล่าช้าออกไปนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภคุณต้องใจเย็นนะกู้ผ่านไหมบอกได้เลยว่าผ่านแต่ก็ต้องมีเงินรองไว้ด้วยนะคะพยายามอย่าก่อหนี้เพิ่มนะแล้วคุณจะบริหารเงินได้ดีมากขึ้นถามว่าคุณบริหารได้ดีอยู่ไหมตอนนี้มันก็ดีอยู่เพราะว่าเงินของคุณมีเพียงแต่ว่าคุณใช้เกินตัวไปนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าสร้างรายได้ทางเดียวนะคะกรุณามีรายได้สักสองทางนะไพ่บอกเลยว่า7ถ้วยมาเนี่ยจินตนาการสร้างรายได้ของคุณมากหน่อยนะคะอย่าเชื่อว่าคุณมีรายได้รอแค่เงินเดือนนะคุณเอาความสามารถเอาประสบการณ์ของคุณไปสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาด้านการวางแผนต่างๆการบริหารจัดการการเงินนะคะทำได้ชาวลัคนาราศีพฤษภคุณไปลุยได้เลยนะแล้วมันจะทำให้คุณมีการงานการเงินที่แข็งแรงมากขึ้นเนี่ย2ไม้เท้ามานะคะเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณวาดเห็นไหมวงเวียนอันนี้มันคือมือคุณตัวคุณเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกวาดยังไงก้าวยังไงในทุกๆเรื่องเท่านั้นเองนะคะใครก็ทำอะไรให้คุณไม่ได้นะถ้าคุณยังนั่งเครียดอยู่อย่างเงี้ยก็บอกได้เลยว่ามันไม่สามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้นะคะเงยหน้าขึ้นมานะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะอย่า
จมอยู่กับเรื่องราวเดิมๆเนี่ยเจ็ดไม้เท้านะคะยังบอกให้คุณก้าวต่อไปสู้ต่อสินะคะคุณมาไกลถึงขนาดนี้แล้วเรื่องงานเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะท่านไหนอยากจะมูในเดือนนี้นะคะให้บูชานะองค์ที่มีความเที่ยงธรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางพระบิดาด้านกฎหมายนะคะองค์เสด็จเตี่ยนะคะพระนเรศวรหรือแม้กระทั่งองค์กวนอูนะคะองค์พระเจ้ากวนอูนะไหว้พระอาทิตย์นะคะองค์ที่คุณมีความนับถือและศรัทธามากๆนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็ยังต้องไหว้บรรพบุรุษนะขอพรจากคนในครอบครัวของคุณคือพ่อกับแม่ของคุณคนที่คุณนับถือเหมือนพ่อแม่นะคะจะเป็นคนที่ให้พรที่ดีที่สุดให้กับคุณได้มากๆนะในเดือนนี้หน้าบ้านนะคะถ้ามีของวางระเกะระกะนะประตูฝืดเครื่องนะคะก็ไปหยอดน้ำซ่อมให้ดีๆเอาหยอดน้ำมันนะคะไม่ใช่หยอดน้ำให้ขึ้นสนิมนะหมายถึงว่าหยอดน้ำมันนะคะให้ล็อกมันเปิดง่ายให้ประตูมันไม่ฝืดแล้วการเงินคุณจะดีนะคะกลางบ้านเนี่ยถ้ามีนะคะไฟเสียนะหรือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างเสียนะคะก็แก้ไขให้มันเรียบร้อยนะมันก็จะทำให้การเงินของคุณดีมากขึ้นเพราะว่าที่เหลือเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะปัญหาคือชาวลัคนาและราศีพฤษภคุณไม่ค่อยอยู่ติดบ้านคุณออกไปใช้เงินทำปาร์ตี้เยอะมันก็เลยทำให้การเงินของคุณฟุ้งเฟ้อสังสรรค์บ่อยพบปะเพื่อนฝูงวงสังคมบ่อยไปนู่นไปนี่บ่อยเท่านั้นเองนะบาลานซ์ให้ดีนะคะอะไรกล้าปฏิเสธหน่อยนะไม่จำเป็นต้องไปกับเพื่อนทุกครั้งนะคะไม่จำเป็นต้องไปกับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เรียกว่าอะไรนะคุณอยากพักคุณก็บอกไปตรงๆว่าคุณอยากพักคุณติดธุระหรือคุณอะไรคุณอยากอยู่คนเดียวคุณก็จะได้อยู่แล้วคุณจะได้คุมการเงินของคุณได้นะคะเพราะบางทีวงสังคมเพื่อนฝูงของคุณมีทั้งฐานะดีฐานะปานกลางและฐานะที่พออยู่พอกินนะถ้าคุณเลือกไปกับสังคมแบบไหนการเงินมันก็จะไปกับแบบนั้นนะดูให้ดีๆนะคะเดือนนี้เนี่ยถ้าให้ยืมเงินได้ไหมก็ให้ยืมได้นะแต่เพียงแต่ว่าต้องทำเอกสารรายลักษณ์สัญญาให้ดีนะคะในเรื่องสุขภาพอย่างแรกเลยสภาวะจิตใจของคุณที่มันเครียดนะมันเลยทำให้ชาวลัคนาและราศีพฤษภนะคะเดินหน้าไปลำบากนะเพราะกำลังกายกำลังใจของคุณหมดกำลังกายคุณมีแต่กำลังใจคุณไม่มีเพราะคุณมีความเครียดสะสมเยอะคุณไม่มีคนที่คอยซัพพอร์ตผลักดันนะคะให้คุณเดินไปในทางที่คุณอยากจะเดินเหมือนกับคุณขาดที่ปรึกษาใช้คำนี้แล้วกันนะคะและภาระหลายๆอย่างมันก็อยู่รอบๆตัวคุณเยอะดังนั้นแล้วนะคะแนะนำให้หานะคะคนที่มีประสบการณ์มากกว่าในการที่จะพูดคุยนะถ้าคุณรู้สึกคุณเครียดมากจริงๆนะคะพบจิตแพทย์นะพบคนที่รับฟังนะมันก็จะทำให้คุณมีการผ่อนคลายจิตใจได้มากขึ้นนะคะนอนหลับไม่เพียงพอนะเพราะว่าคุณไปเที่ยวดึกทำงานหนักกลับบ้านดึกนะบางคนก็กลับบ้านเช้าใช้คำนี้นะคะก็ขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะการใช้ชีวิตของคุณใหม่ให้ดีนะบางคนก็เดินทางเยอะนะมันก็เลยทำให้การกินการอยู่ของคุณหลายๆอย่างมันไม่โอเคนะคะสุขภาพเรื่องช่วงท้องนะคะมีปัญหานะมีปัญหาระวังกดไหลย้อนนะคะระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารต่างๆระบบลำไส้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอาหารการกินอย่างที่บอกว่าดูแลให้ดีนะอย่ากินอะไรแบบของค้างเก่าเก็บหรืออะไรที่มันหมดอายุแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะทำให้คุณป่วยง่ายกว่าเดิมนะสอเสริมให้นิดนึงนะคะการเติมน้ำมันตะเกียงช่วยได้นะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคในกับชีวิตนะคะบางทีเนี่ยไปไหว้พระขอพรนะคะตามกำลังและความสามารถคุณและเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟหรือเทียนคู่หรืออะไรก็ได้ให้มันแบบทำให้คุณตั้งจิตอธิษฐานแล้วขอให้มีการได้แสงสว่างแห่งชีวิตได้แสงสว่างแห่งปัญญานะให้คุณมีการหลุดพ้นจากปัญหาต่อไปนะคะสุขภาพเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะแค่ต้องระมัดระวังเนาะการเดินเหินก็ดูทางให้ดีๆนะคะแล้วก็ระวังการน้ำหนักขึ้นด้วยนะเพราะว่าคุณชอบไปชิมไปปาร์ตี้บ่อยๆยังไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่นักนะชาวลัคนาและราศีพฤษภค่ะอ่ะต่อมาในเรื่องความรักข
ของชาวลัคนาและราศีพฤษภนะคะคนโสดในเดือนนี้นะยังมีการไม่กล้านะไม่กล้าที่จะตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเด็กกว่าคุณเยอะมากๆนะแล้วคุณก็ยังไม่ลืมความรักครั้งเก่าด้วยครอบครัวของคุณนะคะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคของคุณที่จะทำให้การตัดสินใจเริ่มต้นของคุณนี้เนี่ยมันเหนื่อยมันยากมันเครียดมันมีความวิตกกังวลหวาดระแวงต่างๆนะคะไม่กล้าที่จะเริ่มกล้าที่จะสะดุดมันสะดุดในการตัดสินใจนะแล้วการที่เขาไปเจอเขาเนี่ยก็ไปเจอจากการที่ออกไปทำงานนะคะไปเที่ยวปาร์ตี้ต่างๆนี่แหละคนคนนี้นะคะถ้าไม่เด็กกว่าก็เป็นคนที่มาจากต่างถิ่นนะอาจจะเป็นนักธุรกิจที่เดินทางบ่อยๆนะคะเป็นคนไทยหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้ด้วยเช่นกันอยู่ที่คุณเลือกนะเป็นคนที่ทำงานราชการมียศมีตำแหน่งเลยทำให้คุณเนี่ยไม่กล้าไว้ใจเขานะคะบางท่านเนี่ยก็เป็นทำงานเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินนะก็เลยทำให้แบบเอ๊ะตัวคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยไม่เหมาะกับเขาหรอกฐานะมันไม่ได้ใดก็ตามนะคะแม่หมอบอกเลยว่าเปิดใจเถอะนะเปิดใจนะคะแล้วคุณจะได้เจอคนที่ดีนะชาวลัคนาราศีพฤษภอย่าเพิ่งปักใจกับใครเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีนะคะคุยไปก่อนคุยไปก่อนอย่าเพิ่งแบบเอ๊ะฉันมองแล้วแหละฉันจะเอาคนนี้ฉันจะไปแล้วอะไรเงี้ยดูไปก่อนนะคะเพราะช่วงนี้ดาวศุกร์ถอยหลังอย่างที่บอกอย่าเพิ่งรีบนะคะอย่าเพิ่งรีบนะเดี๋ยวมันจะตัดสินใจผิดพลาดนั่นเองนะคะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณอยากตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ตรงนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่มั่นใจนะคะขอให้ดูๆกันไปก่อนก็ได้เพราะคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณยังรักอิสระคุณยังมีเรื่องที่อยากจะทำเยอะแยะคุณกลัวการครอบครองคุณกลัวการจำกัดอิสระของคุณทำให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองทำให้คุณไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณกับเขาคุยกันเยอะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าโอเคคนนี้คุณมั่นใจแล้วจริงๆนะคะคุณจะเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากรู้อยากลองอยากเริ่มต้นเลยก็ได้นะไม่มีปัญหานะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาทำงานหนักเขาทำงานเหนื่อยเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณหรือคุณไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเนี่ยเราเข้าใจกันหรือเปล่านั่นเองนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยค่อยๆดูหรือตัดสินใจเริ่มเลยก็ได้เพราะคุณยังมีความคิดวิตกกังวลอยู่นั่นเองด้วยตัวของคุณเองปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ใครปัญหามันอยู่ที่คุณนะคะตัดสินใจยังไงนี่ไงสองไม้เท้าเห็นไหมคะคุณจะวาดความรักของคุณครั้งนี้ออกมายังไงอยู่ที่มือของคุณเองนะอ่ะต่อมานะคะในเรื่องความรักของคนที่มีครอบครัวหรือมีแฟนแล้วนะคะมีโอกาสนะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมานะคะจากแฟนการเปลี่ยนเป็นการมั่นหมายแต่งงานนะเพียงแต่ว่าคุณอะพอเขามาขอคุณปุ๊บคุณไม่มั่นใจว่ากับคนคนนี้คุณจะไปด้วยกันได้จริงๆหรอนะคะคุณยังมีความรู้สึกอยากอิสระอยากมีความสุขอยากจะทำอะไรให้ยังมีแบบเหมือนกันเรียกว่าอะไรการยังใช้ชีวิตไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณนะคะลองคุยกับแฟนของคุณดูว่าถ้าเกิดโอเคเลื่อนไปหน่อยได้ไหมหรือว่ามั่นกันก่อนเฉยๆแล้วดูกันไปอีกสักพักแล้วค่อยตัดสินใจแต่งงานกันแบบนี้ก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะมันอยู่ที่ตัวคุณเลือกนะต่อมานะคะคนที่มีคู่แบบเป็นสามีภรรยากันแล้วนะคะมีการคิดวิตกกังวลกันอาจจะด้วยมีปัญหานะตามมานะคะจากการที่ทะเลาะเบาะแว้งกันนิดนึงนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจการคิดไปเองบางอย่างเขาทำงานหนักเขาไม่มีเวลาให้นะเขาไปปาร์ตี้บ่อยหรือตัวคุณออกปาร์ตี้บ่อยทำให้เกิดการหวาดระแวงหึงหวงกันทำงานกันโดยที่แบบต่างคนต่างไม่ได้คุยกันน่ะขาดการเอาใจใส่กันนะคะมันเลยทำให้เกิดการละหองละแหงในเรื่องความรักแล้วต้องระวังกันแบบคุยกันแล้วพูดจากันด้วยการอารมณ์รุนแรงแล้วบอกเลิกกันนะคะมันทำให้เกิดปัญหาเรื่องกฎหมายตามมาเนี่ยระวังให้ดีๆนะคะถ้าทะเลาะกันอะไรกันจริงๆเนี่ยอย่าไปพูดบอกเลิกกันบ่อยๆนะคะถ้าคุณไม่ได้คิดจะบอกเลิกการประชดกันด้วยการบอกเลิกนะคะมันทำให้คนของคุณที่ฟังกันนะไม่ว่าเขาหรือคุณก็ตามเนี่ยมันจะมีการเกิดความรู้สึกน้อยอกน้อยใจกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะคำว่าบอกเลิกเนี่ยไว้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะการเรียกร้องความสนใจด้วยการบอกเลิกไม่ได้ทำให้เรื่องราวหลายๆอย่างดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว
คุยกันให้ดีๆดีกว่านะว่ามันเกิดจากอะไรคุณไม่ค่อยเอาใจใส่ฉันไม่ค่อยเอาใจใส่คุณหรือยังไงนะคะอยากไปเที่ยวอยากไปปาร์ตี้อะไรกันก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนนะคะได้มีกิจกรรมได้มีแอคทิวิตี้ร่วมกันเนาะแล้วความสัมพันธ์มันจะยังอยู่กันได้อย่างยั่งยืนนะคะแต่ถ้าเกิดท่านไหนนะคะอยากจะหย่าร้างกันในเดือนนี้ก็อยู่ที่การตกลงผลประโยชน์กันแล้วนะคะว่าลงตัวกันไหมนะถ้าลงตัวกันก็บอกได้เลยว่าเดือนนี้ก็สามารถจบได้อย่างด้วยดีนะคะและชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านางฟ้าแห่งความฝันนะคะ Angel Dream นะทั้งความฝันในการนอนและความฝันในโลกของความเป็นจริงนะคะน่าจะบอกและแนะนำอะไรชาวลัคนาและราศีพฤษภนะคะในเดือนนี้กันบ้างนะใบแรกนะคะ Mirror นะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณนะคะเชื่อในสิ่งที่คุณได้รู้สึกได้สัมผัสนะคุณมีความดีคุณมีจิตใจที่ดีอยู่ข้างในก็ขอให้มีความเชื่อและศรัทธาในความรู้สึกของตัวคุณเองนะกระจกเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นในสิ่งที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาคุณมองกระจกนะคะคุณก็ยิ้มให้ตัวเองบ้างเห็นสิ่งดีๆบ้างนะและกระจกเนี่ยยังเปรียบเสมือนคนที่คุณอยู่รอบข้างนะคะเขาจะสะท้อนพฤติกรรมของคุณกลับมานะเลือกดูให้ดีว่าตอนนี้คุณอยู่กับคนที่มีพฤติกรรมแบบไหนคุณกำลังขาดอะไรมันจะทำให้คุณพัฒนาและทบทวนตัวคุณเองได้มากขึ้นนะคะใบต่อมานะคะเนสเตอร์นะคะก็บอกได้ว่าให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณเตือนบางอย่างนะมีการป้องกันตัวเองไว้หน่อยนะคะอย่าเชื่อใจอะไรใครง่ายๆนะบางอย่างเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของตัวคุณคุณก็ต้องจัดการบริหารผลประโยชน์ของคุณให้ดีนะคะปกป้องบ้างไม่ใช่เรื่องเสียหายนะแต่บางอย่างก็อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นเห็นแก่ตัวนะและใบสุดท้ายนะคะ problem solving นะคะคิดถึงนะจัดวางระบบระเบียบการแก้ไขปัญหาต่างๆทบทวนให้ดีว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆของชาวลัคนาและราศีพฤษภของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะหลายๆอย่างมันคือการเอาจิ๊กซอมาต่อกันเห็นไหมคุณค่อยๆตามทีละต้นเรื่องไปเนี่ยบอกได้เลยว่าเดี๋ยวคุณจะเจอว่าอ๋อปัญหาจริงๆมันเกิดจากเรื่องเล็กๆนิดเดียวนะคะแล้วมันก็ขยายลุกลามบานปลายมาใหญ่ขึ้นนะคะค่อยๆตกผลึกค่อยๆจัดระเบียบนะและชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยจะคุยกับคนของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับงานหรือความรักได้อย่างดีนะมันจะมีวิธีการแก้ไขออกมาให้คุณได้เห็นและชัดเจนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะส่งของขวัญส่งดาวนะคะให้กับอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หมอตักแตนในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักเพจมานะคะถามถ่ายราคากันนะคะว่าค่าครูเป็นยังไงเนาะเพื่อที่จะได้มีแนวทางนะคะในการเดินหรือวางแผนชีวิตของคุณต่อไปในอนาคตขอให้เดือนสิงหาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่ชาวลัคนาและราศีพฤษภได้เรียนรู้ได้ตัดสินใจวางแผนชีวิตต่างๆของคุณด้วยตัวของคุณเองนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ